สวัสดีครับผมสำคัญยอดดำเนินนักข่าวอาสา PPTV วันนี้จะพาไปดูปัญหาราคาข้าวจังหวัดชัยนาทกันนะครับซึ่งผมเองนี้กำลังอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่16นะครับตำบลพระศรีราชาอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งปัญหาเกษตรกรในขณะนี้นะครับพบกับปัญหาเกี่ยวกับราคาข้าวตกต่ำนะครับทำให้เกษตรกรนั้นต้องแบกรับภาระนะครับเกี่ยวกับเรื่องการค่าครองชีพค่าปุ๋ยค่ายาซึ่งราคาปุ๋ยอยู่ในขนาดนี้นะครับก็ตกลูกละ 1,000 บาทข้าวในช่วงนี้นะครับราคาสูงสุดก็คือ 6,700 บาทถ้ามีความชื้นเยอะๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,300 6,400 เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับก็แบกรับภาระเยอะนะครับก็อยากวิงวอนไปยังรัฐบาลนะครับให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวอย่างน้อยนะครับอย่างต่ำเกียร์ละสัก 9,000 บาทถึง 10,000 บาทผมสำคัญยอดดำเนินนักข่าวอาสา PPTV รายงานครับ